สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซแอ t e ท h อยู่กับยีนทอรานินเทพวงและอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับชวนคุณผู้ฟังย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพาไปดูวิทยาการสิ่งที่มนุษย์ในอดีตนั้นได้สร้างสรรค์ขึ้นมาและมีผลต่อเครื่องมือแล้วก็ความรู้ต่างๆในปัจจุบันนะครับพาไปดูที่อารยธรรมกรีกจะมีอะไรที่ถูก จุดกำเนิดขึ้นมาในยุคนี้บ้างนะครับวันนี้มาดูเรื่องเด่นๆกันรับรองว่าใกล้ตัวแน่นอนครับฟังกันในสายเทคตตอนนี้ครับกรีกถือว่าเป็นต้นกำเนิดของหลายอย่างเลยนะครับคูณผู้ฟังครับ มีตำนานต่างๆมากมายที่เราเคยได้ยินกันตำนานกรีกนะครับเราถึงชื่อต่างๆเทพต่างๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้กันก็คือประวัติศาสตร์ในอดีตแถบยุโรปนี้เนี่ยอาณาจักรหรือว่าอารยธรรมกรีกเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยแล้วก็มีอิทธิพลส่งต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงในปัจจุบันที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้มาพูดคุยเรื่องของวิทยาการในอารยธรรมต่างๆมาสักพักแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งอารยธรรมกรีกอยู่กับอาจารย์บัญชาทนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในซีรีส์นี้นะครับซึ่งพอเรามาไล่ลิสต์ไปไปมาๆนะครับอาจารย์ครับกรีกกับโรมันเนี่ย เป็นสิ่งที่ข้ามไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ครับชัดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคืออย่างนี้เวลาพูดถึงอารยธรรมตะนตกเนี่ยครับหรือ Western Civilization เนี่ยนะครับเขาจะเริ่มที่เมโสโปเตเมียก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาอียิปต์ในต่างนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่านั่นเป็นรากลึกๆเลยนะครับของอารยธรรมตะนตกและของโลกด้วยแต่ทีนี้เวลาพูดว่าตะนตกในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามักคิดถึงพวกฝรั่งเนาะทางตะวันตกโลกตะนตกนะฮะทีนี้พวกอียิปต์หรือว่าพวกเมโสโปเตเมียเเเเนน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 นีี่่่่่่่่่่่่ยยยยไไมมใชฝฝรรรรรัััััังงงงงงงะะะะะแแแแถถถถบบตตวววอออออออกกกลาา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 าหหหืืททฟิิ้้ฮปป็จๆ ที่หน้าตาเป็นฝรั่งเลยแล้วก็ลักษณะส่งต่อมาให้ฝรั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรก็ต้องถาว่ากรีก uh huh. นะครับกรีกก็โรมันนี่แหละครับกรีกนี่มาก่อนนะครับแล้วก็ดูรากลึกๆเขาเนี่ยนะฮะกรีกนี่ยาวนานมากนะครับคือถ้าเกิดว่าดูก่อนกรีกน,นะครับนะประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์กาล <Ooh. S 2> นะครับไอ้ทำมิโนอันรุ่งเรืองอยู่บนเกาะครีตนะครับแล้วก็ตามมาด้วยไมซีเนียนนะครับแล้วก็มาถึงยุคมืดของไอ้ทำกรีกช่วงประมาณสัก1,120ถึงประมาณสัก800ปีก่อน คริสต์กาลแต่ว่าถึงยุคที่เกรีกรุ่งเรืองที่สุดเลยเขาเรียกยุคคลาสสิก ừ ừ. ยุคคลาสสิกนี่คือสมัยเขาเรียกว่าสมัยเฮเลนิกคือพวกกรีกนี่เขาเรียกตัวเองว่าเฮเลนนะประมาณสัก800ปีก่อนค,ร,คริสต์กาลนะครับนะทำไมถึงยุคเรียกว่ายุครุ่งเรืองสุดเพราะยุคนี้เป็นยุคที่เกิดพวกนครรัฐต่ตางๆเอเธนส์เป็นต้นนะครับถัดจากนั่นมานะครับก็จะมายุค,คเครียกสุดท้ายคือยุคเฮเลนิสติกก็นับเอาช่วงสมัยอเล็กซานเดอร์ครับหลังนั้นมาทีหนึ่งนะครับทีนี้ต้องถามยีนแบบเร็วๆเลยนะครับวว่่าาพูด ไอ้ที่กรีกโบราณเนี่ยแว็บแรกที่ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเิดน,นึกถึงอริสโตเติลครับอริสโตเติลน,นะครับนักปรัชญานะครับหรือว่ากรุงเอเธนส์กรุงเอเธนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพวกประชาธิปไตยนะ<ช>นั่นเลยนะครับ,รบนะบนะแล้วก็มีอีกแน่นอนเลยทเทพเจ้า ใช่เทพเจ้ากรีกนี่เต็มเลยนะโซซิเรีต่างนะชัดเจนมากใช่ไหมตำนานเทพกรนำหต่างนะครับโอลิมปิกด้วยครับโอลิมปิกก็ด้วยโอลิมปิกก็โอลิมเปียนะถ้าหิวหิวหน่อยก็จะนึกถึงกรีกโยเกิร์ตครับนั่นก็อร่อยนะครับอร่อยมากนะครับราคาก็จะสูงกวันอื่นนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงพวกอาจจะพวกประติมากรรมนะครับซึ่งมีความงดงามมากเวลาทำเป็นรูปมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือเทพเจ้าเนี่ยนะครับนะสัดส่วนจะสวยงาม ใช่ไหมครับยุคเรเในซองถึงเรียกว่าเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยเพราะฟื้นฟูศิลปวิทยาการในสมัยกรีกโรมันนี่แหละหรือว่ากรีกนี่แหละจะนึกถึงหินอ่อนสีขาวๆใช่ใช่แล้วรูปร่างของมนุษย์นี่ก็ได้สัดส่วนใช่ไหมครับนั่นแหละครับแต่ว่านั่นเป็นบางแง่มุมนะครับทีนี้เราเป็นรายการวิทยาศาสตร์เนาะผมจะให้ไล์สักสิอย่างจริงแน่นอนต้องมีมากกว่าสิอย่างแน่นอนแต่สิอย่างเนี่ยเป็นสิอย่างที่เลือกมาว่าเป็นบางอย่างที่โอ้นี่มันใกล้ตัวมากเลยแรือบางอย่างไม่เคยได้ยินัครบ พวกอาคารนะครับสาธาหน่างตานหรือบ้านเรือนของพวกผู้มีอันจะกินนี่นะครับเวลาเขาจะทำให้อบอุ่นเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้เขาทำยังไงพวกฝรั่ง เขาก็อาจจะมีเรียกว่าฮ <H itter. S 2> ิตเตอร์จะมาฮิตเตอร์ใช่ไหมถ้าถอยไปหน่อยหนึ่งตอนยุคไม่มีไฟ,ฟฟ้าก็เตาผิงต้มน้ำใช่ไหมต้มน้ำเตาผิงอะไรใช่ไหมฮะแต่เชื่อไหมครับว่ากรีกเนี่ยคิดค้นระบบที่น่าทึ่งมากลองคิดดูนะฮะสมมติว่าเราคิดถึงพื้นบ้านนะครับในพื้นบ้านนะครับ,รบโอเคพื้นบ้านลงไปก็ไม่มีอะไรนก็เป็นดินใช่ไหม mm hmm. ไม่ใช่กับหินก่อนจะทําพื้นบ้านเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะขุดแค่ลงลงไปให้เป็นแอ่งก่อนแล้วจากนั้นก็วางคล้ายๆเป็นเสาเล็กๆขนาดสั้นๆเนี่ยจำนวนมากเลย แน่นอนว่าระหว่างเสาเนี่ยมันก็มีที่ว่างอยู่ใช่ไหมครัแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยทําพื้นบ้านลงไปทีนี้เนื่องจากระหว่างเสามีพื้นบ้านเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือต่อมาออกมาภายนอกเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่ามีระบบทําความร้อนคือเผาพวกเชื้อเพลิงพวกไม้พวกอะไรพวกนี้นะให้อากาศร้อนๆเนี่ยนะครับไหลเข้าไปที่ใต้พื้นบ้านไหลเข้าไปทำให้พื้นบ้านอบอุ่น ครับไม่ได้เ,เป็นการต้มบ้านใช่ไหมไม่เใ็นต้มบ้านครับแต่ว่าพื้นบ้านที่แบบถือว่าเย็นชั่วอากาศหนาวเย็นเนี่ยนะครับในพื้นบ้านจะออุ่นตลอดเวลาแล้วก็ให้พวกธาตุเนี่ยคอยเรีวยกว่าเติมไฟเติมทานเติมเรให้เป็นปกตินะครับนะรบเรียกว่าไฮโปคอส ไฮโปเนี่ยนะครับแปลว่าต่ากว่าลองคิดถึงเขาไฮเปอร์ Hyper นะไฮเปอร์คือสูงกว่าไฮโปต่ํากว่าคอสเนี่ย caust เนี่ยคอสแปลว่าการเผานะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคอสติกเนี่ยอย่างคอสติกเนี่ยก็จะหมายถึงอะไรก็ตามสารเคมีที่มันทําให้ผิวหนังเนี่ยมันเกิดการไหม้ได้มันแผนเผาผิวหนังระบบนี้นะครับก็เป็นระบบที่ใช้กับพวกวิหารของเทพเจ้านะครับนะ หรือว่าพวกห้องอาบน้าสาธารณะของพวกคนรวยหน่อยนะครับหรือว่าใช้กับพวกนักกีฬานักกีฬาในเวลาแบบว่าหลังการแข่งขันนี่เวลาการฝึกเนี่ยนะครับก็ผ่อนคลายมาในการฝึกนะครับนะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราไม่เคยได้ยินเนาะในพวกคอสนี่นะครับแล้วก็ส่งต่อให้โรมันด้วยนะครับต้องเรียกว่างี้พรโรมันต่อหลังมาเรียกว่ายึดครองกรีกเนี่ยก็ต่อยอดเทคโนโลยีต่อกันไปครับเอออาจารย์ครับพอเอาความร้อนไปอยู่ใต้นั้นพื้นจะต้องเป็นพื้นยังไงครับเพื่อที่จะเก็บความร้อนได้เป็นฉนวน ครับผมเองยังไม่ไปค้นจุดนี้นะฮะแต่ว่าตัวพื้นเนี่ยส่วนใหญ่ในสายโบราณเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกหินพวกอะไรพวกนั้นเป็นแผนมากนะครับนะครับแ,แล้ว,วก็คงคุมความร้อนได้นะครับแต่ตัวความร้อนเนี่ยถูกระบายด้วยอากาศอากาศพาความร้อนเข้าไปนะครับซึ่งเป็นระบบที่เราไม่เคยได้ยินม <laughs> ไม่เคยได้ยินนะเวลาพูดถึงกรีกโรม,มนันต่าง มองเผือเนี่เหมือนเหมือนเตาบาร์บีคิวนะใช่คำนองนั้นคำนองนั้นแต่แน่นอนก็ต้องคุมได้นะถ้าทำให้บ้านอบอุ่นเวลาถ้าเกิดว่าบ้านมันร้อนอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้มันอ๋อแต่นึกถึงในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การก่อสร้างต่างจะใช้หินเป็นหลักนะฮะอาจารย์ครับครเดี๋ยวลองฟังตอนโรมันนะครับพอเป็นโรมันปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเจ้าแห่งคอนกรีตเลยอ๋อซีเมนต์ะคอนกรีตนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งของกรีกนะครับครับถัดมาน่าจะ คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะับถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังแล้วอาจจะแบบไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ผมยิ่งคิดเนี่ยยิ่งโอ้โหยิ่งทึ่งนะครับคิดดูนะครับประมาณสัก3,000กว่าปีก่อนนะครับหรือว่าพั0สปีก่อนคริศกาลเนี่ยนะครับ กรีกเนี่ยสามารถสร้างสะพานที่ทําจากหินเนี่ยมาซ้อนๆกันแล้วก็ดูโค้งนิดๆน,นะฮะคือหินมาขัดกันเรียกว่าหินมาขัดกันแล้วมันไม่โกลบลงมานะครับความกว้างของมันเนี่ยครับประมาณสักสอเมตรพูดง่ายๆคือทําให้พวกรถศึกหรือรถบรรทุกของเนี่ยสามารถข้ามไปได้โดยไม่พังนแล้วสะพานบางแห่งก็ยังอยู่นะครับจนปัจจุบัน3,000ปียังใช้นะครับดังนั้นเนี่ยสามพันปีเนี่ยเป็นยุคอะไรเป็นยุคของพวกสมริ์บรอนซ์ก่อนยุคเหล็กนะครับ ลองคิดดูนี่นี่คืองานทางวิศวกรรมในยุคสมฤทธิ์ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันเล่นใช้งานได้อยู่ด้วยทําให้เราเห็นแบบมองภาพในอดีตเห็นการเดินทางหรือว่าการขนส่งสินค้าครหรือแม้แต่การทาศึกสงครามน่ะขนรถศึกไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ <S 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 ว่าเขาขนกันยังไงผ่านทางแบบไหนนะครับอันนี้ก็ถึงถือว่าเป็นหนึ่งในความสามารถทางวิศวกรรมของคนโบราณน,นะครับตอนสามพันกว่าปีก่อน อยู่ยงคงกระพันันยาวมากเลยชุนตนนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าโอเคแน่นอนสะพานเราก็ต้องไฮเทคกว่าได้นอนนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่กรีดเป๊ะๆนะฮะแต่กรีดทําให้มันชัดเจนขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะครับนะนั่นเป็นอันที่สองครับโอ้โหน่าทึ่งมากเลยนะครับคือแนวคิดของคนโบราณจะทํายังไงให้มันรองรับการสัญจรที่มันโหนักมากๆได้ใช่ครับสามารถข้ามไปได้นะครับไม่ใช่เอาไม้พาดเฉยซึ่งแบบใครๆก็คิดได้นะพาดรองสวนอะไรอย่างนี้นะนี่แบบเป็นหินที่แบบเป็นอะไรวัสดุที่รับน้าหนักได้เยอะด้วยถูกไหมครับ อันที่สามนี่ประภาคารเหรอครับอาจารย์อันที่สามเนี่ยน่าทึ่งถึงอ,อย่างนี้เวลาเราพูดว่าไอ้ทำอย่างเมโสโปเตเมียหรืออียิปต์เนี่ยอย่างเมโสโปเตเมียเนี่ยก็ชื่อก็บอกเลยอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายนะครับคคริสตูเฟติสนะครับอียิปต์เป็นแม่น้ำในนะครับคือเมโสโปเตเมียกับอียิปต์เนี่ยเป็นอายรยธรรมลุ่มแม่น้ำนะครับแต่กรีกนี่ไม่ใช่กรีกเนี่ยเป็นอารยธรรมโอเคแน่นอนมีแม่น้ำอยู่แต่ว่าตัวหลกัลกๆเนี่ยกรีกเนี่ยติดทะเลทะเลลอ้อมรอบอ่าทะเลดังนั้นชาวกรีกกนร่งะคับเดินเรือเเก่งดินเรือเเกก่่งนนีิดอะไรขึ้ แน่นอนว่าตอนออกไปเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาใหญ่แต่โอเคมันก็มีประเด็นอยู่แต่ว่าตอนเข้ามาเนี่นะครับเข้ามาเนี่ยเข้ามาอย่างปลอดภัยชนหินโศโ,โครกบ้างอะไรบ้างเนี่ยก,ก,ก็ต้องระวังใช่ไหมฮะเออเมื่อก่อนนี่อาจใช้แสงไฟเป็นตัวส่งัญญาณแต่ว่ามันไม่ไม่แพกซิเคิลไงคือมันมันไม่ปลอดภัยกรีกนี่จะสร้างประภาคารขึ้นมาประภาคารคือโครงสร้างเหมือนกับตึกนี้ฮะข้างในมีห้องต่างๆนะครับ ผมยกอันที่เจ๋งที่สุดเลยแล้วกันนะครับ270ปีก่อนกกริศกลนะครับสมัยโทรเรมีที่1เนี่ยนะครับพระภาคารสูง1 1 8เมตรทั้งในมีเป็นร้อยห้องเลยนะครับ,รบนะเอาไว้ส่งสัญญาณให้กับพวกเรือที่เดินทางเข้ามาออกไปนะครับ118เมตรที่สูงสักแค่ไหนโอ้ความจริงเนี่ยมันมีตัวเทียบที่แบบที่น่าทึ่งมากของประเทศไทยนะพระผสมเจดีย์ของเรานะครับซึ่งก็คือเจดีย์สูงสุดในประเทศไทยใช่ไหมสูง120.45้ยสเมตรก็คือพอๆกัน นะฮะไม่ธรรมดาเลยครับไม่ธรรมดานะครับนี่คือสองพันกว่าปีก่อนนะครับพระถมจริงๆนี่ก็ใหญ่มากเลยใช่ใช่ใช่นะ2,000กว่าปีก่อนนี่ก็สร้างได้ขนาดนี้นะฮะนะครับหรือพ่าปรางค์ดรุนจริงๆก็ประมาณสัก81ดเดเมตรนะโอเคสูงแล้วนะแต่ว่ายังไม่สูงเท่าภูผาคานี่เลยนะครับนะแล้วก็อยู่มายาวเลยแล้วก็มาพังทลายเพราะว่าไม่เช็สฝีมือของมนุษย์นะฮะ แผ่นดินไหวภัยธรรมชาติาตภัยธรรมชาตินะครับจุดสําคัญก็อยู่ที่ว่าโอเคตัวภาคารเนี่ยนอกจากจะทำให้เรือเนี่ยสัญจรอ,อย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยนะมีห้องหับจํานวนมากนะเป็นร้อยเลยนะครับแล้วอยู่ยงคงพันมาเป็นพันปี อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณได้นะครับรพาคาฟาโรสออฟเอ็กซ a นเดียเอ็กซ์นเดียนี่นิดเดียวนะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นเมืองที่มีการค้าขายดีมากนะฮะยุคนั้นรุ่งเรืองแล้วก็เป็นเมืองที่มีห้องสุดใหญ่สุดในโลกในโลกโบราณเอ็กซ์นเดียมาจากชื่อพระเจ้าเอ็กซันเดอร์มหาราชนะครับทีนี้ น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามแล้วหรือเปล่าอาจารย์โอ้แน่นอนนะครับกรีกนี่ไม่ใช่ว่าจะโรแมนติกหรือว่านักประดิษฐ์นี้นะสมัยโบราณต้องสู้รบกันเนาะสู้รบย่างชิงนีในการสู้รบเนี่ยนะครับแน่นอนเอาคนสู้กันก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้ามีการคิดเทคโนโลยีอาวุธขึ้นมาได้มีใช้ไปมานก็ใช่แล้วครับกรีกนี่คิดเครื่องยิงก้อนหินก็จะพูดนะครับนะ400ปีก่อนคริสต์กาลนะครับก็เหวี่ยงไปนะครับใช้แบบวัสดุที่มันแบบมีความตึงนะแล้วก็ดึงมาแล้วก็เหวี่ยงไปนะครับเหวี่ยงได้ นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้กรีกเนี่ยนะครับมีสมรรถนะในการสงครามนี่สูงมากแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับโรมันก็ต่อย,ยอดไปนะครับทีนี้ถ้าเหวี่ยงก้อนหินได้เนี่ยยินลองคิดดูนะลองคิดถึงธนูอ,อแทนที่จะยิงลูกธนูเล็กด้วยกาลังคนนะก็ทําให้ลูกธนูใหญ่ๆอเป็นเครื่องยิงลูกศรนขนาดใหญ่ได้เหมือนกันใช่ไหมเปลี่ยนหินเป็นลูกธนูซึ่งแหลมคมกว่านะครับอนี่ก็เป็นอาวุธโบราณที่เขาสู้กันประมาณสักสองพันปีก่อนนูน่นรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ย จะคุ้นเคยทั้งในภาพยนตร์ในการ์ตูนเลยครับในภาพยนตร์ในการ์ตูนเราจะเห็นเสมอว่าวีเียงใช่ไหมเข้าไปในเมืองใช่ไหมหินเข้าไปในเมืองหรือว่ายิงเข้าไปายตรงข้าไปแตกคือนะครับนะกรนีแหละครับกรีกเนี่ยใช้เยอะเลยนะครับเรื่องที่5ครับอาจารย์ยินรู้สึกทึ่งมากๆเลยกับวิทยาการตัวนี้ครับปั้นจันทร์กรีกเนี่ยนะครับก็เป็นนักก่อสร้างที่เก่งนะครับอย่างวิหารนะครับที่อยู่บนภูเขาอะไรต่างเนี่ยสร้างขึ้นมาก็ต้องใหญ่ใช่ไหมก็ต้องมีตัวยกมาจริงจริงต้องเรียกว่างนี้พวกปั้นจันทร์ต่างๆเนี่ยนะคร มันมีมาตั้งแต่มีโซลูพเตมีแล้วแต่ว่าตอนมันใช้ยกของอย่างยกน้ำนะครับนะหรือยกของแบบที่มันเป็นพื้นฐานนิดหน่อยออแต่กรีกเนี่ยเอามาต่อยอดต่อยอดจนกระทั่งว่าสามารถสร้างโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมเนี่ยที่ใหญ่ๆได้ม,มากๆนึกถึงวิหารพาเทนอนนะครับเสาโอ้โห oh, <laughs> ใหญ่มากพาเทนอนของกรีกเลยนะครับนะใหญ่มากเสาแต่เสาใช่ไหมละโยนเนินเขาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมนะครับนะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในความสัจจ์นะครับกรีกเนี่ยก็เรียกันว่าเปมนสภาษากรีกนะโพลิส สปาสตันนะครับนะแมนิพุลรกคือมีลูกรอกหลายลูกก็คือแบบใช้ความรู้ทางจักรกลนะครับในการที่จะสร้างอุปกรณ์ชี่นี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความมัศจรรย์ของคนโบราณนะครับที่สามารถสร้างครงสร้างใหญ่ๆนะครับจากการคำนวณก่อนด้วยนะฮะอย่าลืมว่ากนนี้คำนวณเก่งเนาะ <c oughs> นะครับนะแล้วนำมาประยุกต์ <c oughs> เขียนแบบต่างๆ,ๆคงยต้องทำแหละเราขึ้นมาสร้างาขึ้นมา ให้เป็นรูปร่างจนปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับยังอยู่นึกถึงในอดีตนะครับคือเราไม่ได้มีเครื่องทุนแรงหรือว่าเป็นกลไกอัตโนมัติที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเลยขนาดนั้นในอดีตเขาทำโอ้โหสุดยอดเนก็แน่นอนใช้แรงคนแต่ว่าตัวนี้ก็มาเป็นเครื่องทุนแรงนะครับคนยิงเทคโนโลยีเนี่ยมันมีนิยามหนึ่งคือเป็นเครื่องมือที่ขยายความสามารถของมนุษย์คือมันช่วยทุนแรงมนุษย์ทุนแรงทั้งแรงกายแรงสมองต่างๆนะครับนะตัวเครนเนี่ยเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กรีกเนี่ยนะครับมีความเก่งกาจอยู่นะคร ผ่านมาครึ่งทางสําหรับ10เรื่องที่อาจารย์คัดมาเด็ดๆแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการแพทย์เหรอครับอาจารย์ครับแน่นอนว่าอย่างนี้ฮนะยินว่าสู้รบกันเนี่ยนะครับก็ต้องเกิดความสูญเสียเนาะนะครับนะก็มีการรักษาหรือต่อให้คนเราไม่สู้รบกันนี่นะครับมันก็เจ็บป่วยจไม่ได้ป่วยนะครับ hypoketis นะครับ,รบก็ถือว่าเป็น father of western medicine คือท่านเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบมาถึงก็รักษาอะไรไปเงี้ยเก็บข้อมูลด้วย Mm hmm. แล้วก็ท,ทำการทดลองด้วยทดสอบด้วยเป็นยังไงครับพอมันมีการเก็บข้อมูลแล้วทดลองว่ายาชนิดนี้ใช้ได้ผลหรือการารักษาแบบนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะครับมันเริ่มเป็นระบบขึ้นมาไง mm hmm. ระบบขึ้นมานะครับแล้วบันทึกเอาไว้ให้คนมาต่อยอดได้จุดนี้ก็เป็นจุดกําเนิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสี้ยวหนึ่งนะครับ,ค,รบคือเก็บข้อมูล mm hmm. จริงนะครับแล้วก็เก็บว่าอะไรทำได้ไม่ได้อย่างไรนะครับเพื่อให้คนมาต่อยอดออกไปทีหนึ่งนะครับ ตองประมาณสัก460ปีก่อนตศกาลแล้วนะครับนะถือว่าการแพทย์ของโลกตนตกเนี่ยถือกําเนิดขึ้นที่แถวกลีกตรงนี้ในในแง่นี้นะครับจะเห็ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตําราการแพทย์ได้ไหมครัได้ครับก็คงได้ในของฝรั่งต้งเฝรั่งนะเวสเทิร์นในนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงเป็นเวสเทิร์นแบบฝรั่งหน่อยนะเพราะจริงๆแล้วการแพทย์เนี่ยมีมาตั้งแต่เมโสโปเตเมียกับยตบแล้วนะแต่ว่านี้ทําเป็นระบบมากเลยแล้วที่สําคัญคือมันมีคําปฏิญาณที่โปรเคติกของฮิปโปเคติสด้วยคืออย่างนี้ว่าแพทย์เนี่ยต้อง ไข้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต้องรักษาทุกคนอ่าใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เชิงเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นเชิงจริยธรรมด้วยดังนั้นจึงถือว่าชิปโคติสเนี่ยเป็นบิดาของการแพทย์ของโลกตะวันตกเขาโอ้นะครับก็จุดสําคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับคับเอ๊ยยินเห็นเครื่องมือหนึ่งไซลิงส์เหรอครับอาจารย์ครับมีไซลิงส์ก็คือเวลาเป็นหนองนะก็ต้องมีหลอดมันดูดออกเนาะกรีดคิดค้นขึ้นมาครับกรีดคิดค้นขึ้นมาครับนะ นี่เป็นอุปกรณ์ที่แพทย์เนี่ยแน่นอนว่าเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะหรือว่าอย่างเวลาผ่าตัดตุกตาเนี่ยการเลนนี่ก็ใช้ไซริงเนี่ยนะครับในการผ่าตัดด้วยเนี่ยฉีดเข้าไปก็ดูดออกได้คือไซริงพูดง่ายคือเป็นหลอดฉีดก็ได้ดูดก็ได้นะครับดูดน้องออกนะครับหรือฉีดของเข้าไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งมากเลยนะครับโอ้รู้แล้วกราบคารวะครับใช่ครับมากันเรื่องที่เจแล้วนะครับมาถึงเรื่องของ คณิตศ,ศาสตร์นะครับอาจารย์ครับคณิตศาสตร์นี่แน่นอนว่าพวกอะไรที่ซับซ้อนมากๆปัจจุบันอย่างที่มันคำนวณซับซ้อนเนี่ยคงคงไ,ไม่ไม่มีอยู่ยุคนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่นอนเลยคือเรขาคณิตและกรีกนี่เจ้าพ่อเลยนะฮคนะครับนะแน่นอนว่าเรขาคณิตเนี่ยก็คงจะเกิดมาก่อนก่อนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนมีโซเปรเมียนก็มีแล้วรนะครับรูรากที่สองออของสองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่กรีกเนี่ยทำให้เป็นระบบเป็นระบบยังไงถ้ายังจําตอนที่เราคุยกันเรื่องคําศัพท์พื้นฐานทางวิยาศาสตร์ได้ไหมครับ มีสัจพจน์อแอ็กซีม่มแรงต่างนี่แหละครับกรีกวางระบบไงกรีกเป็นคนวางระบบคือจริงๆแล้วเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับทุกอย่างในโลกนี้มันมีคนค้นพบมาก่อนแล้วแหละแต่ใครก็ตามที่สามารถประมวลทุกอย่างเข้ามานะครับแล้วทําให้มันกลายเป็นมีระบบมีกฎเกณฑ์ แล้วมันสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับต่อยอดได้นั่นแหละเขาถือว่าเขาสร้างศาสตร์นั้นขึ้นมาแก่อนนั้นนันเป็นการใช้แค่เครื่องมือบางอย่างหรือว่าบางแง่มุมของมันนะแต่พอทําเป็นระบบปั๊บมีสัจพจน์มีกฎเกณฑ์พิสูจน์ได้ต่างปั๊บเนี่ยเป็นระบบระบบขึ้นมาเลยนะครับเอานี้นี่โอ้โหมพนพูดมากเลยยุคลิดเอ่ยนะฮะพีทาโกรัสอะคิมิดิสต่างๆนี่นะครับนี่นักคณิตศาสตร์ชั้นยอดเลยแล้วบางคนก็เป็นวิศวกรด้วยอะคิมีดิสเป็นต้นนะครับก็เป็นความภูมิใจของคนกรีกโบราณ นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ต้องเรียนกันอยู่นะเราเราตอนเรียนเด็กนี่ก็ต้องเรียนเลขาคณิตใช่ครับตีเส<ค>้นนะครับเส้นขนานเป็นยังไงตัดกันุมฉากเป็นยังไงวงเวียนเป็นยังไงต่างนะครับทฤษฎีบทยูคลิดเป็นไงบางบางทฤษฎีบทเราก็ต้องเรียนด้วย <S <S นั่นคือ2 0 0ทันปีนะครับโอ้ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับคงต้องแบบเพราะคุณใช่ไหมต้องคิดค้นขึ้นมาจริงๆแล้วต้องพูด่างนี้ต่อให้ไม่มีคนเก่งคิดค้นขึ้นมาก็ต้องมีคนอื่นคิดค้นขึ้นมาอยู่ดีนะครับนะแล้วก็อย่างกรณีของดาวินชีนยถ้าจังจำได้นะ ตารางบัญชีนี่จริงๆไม่ไม่เก่งพวกไอ้คณิตศาสตร์เท่าไหร่นะฮะแต่เลขคณิตเก่งมากเพราะเลขคณิตเนี่ยมันเหมือนมันเป็นภาพไงถ้าเป็นภาพขึ้นมาลากเส้นนะครับนะลากเส้นความโค้งนะมีพื้นที่ต่างนะครับนะนั่นก็คือเป็นอีกอันนึงที่กรีกเนี่ยนะครับสมควรได้รับการยกย่อมนะครับครับมากันที่เรื่องสุนทรียะกันบ้างนะครับอาจารย์ดนตรีนะฮะโอ้ดนตรีนี่แน่นอนเลยนะครับเออ ทุกอายธรรมเนี่ยนะครับต้องมีการผ่อนคลายเนาะหรือว่ามีประเพณีทางศาสนาต่างนะแล้วเครื่องดนตรีนะครับก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าเอกประกอบพิธีศาสนานะหรือว่าความบันเทิงต่างหรือแม้แต่การศึกเราคิดนะฮะการศึกเนี่ยเราใช้กรองนะดึง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 เสียงมันแบบมัทำให้ตื่นเต้นหกใจใช่ไหมฮะเป็นกรองนะแต่พิธีทางศาสนานี่ก็ต้องมีใช่ไหมปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถูกไหมฮะศาสนานี่ก็ใช้ดนตรีอยู่เยอะเลยคนยิงดูง่ายนะอย่างพิธีศพอะไรต่างเราเนี่ยเราก็ยังเล่นดนตรีไทยอะไรอย่างอยู่บางมาบางที่ถูกไหมฮะไอ้ทำ นี่ดนตรีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเครื่องดนตรีนี่ของเขาเนี่ก็คิดขึ้นมาหลายอย่างนะครับอย่างพินเนี่ยนะครับหรือว่าอะไรต่างเนี่ย mm. เครื่องตีเครื่องเครื่องที่เป่าต่างทีนี้กรีกเห็นืั้งจากว่าผูกพันกับ,กบเทพ,พเจ้ามาก <nope. S 1> เขาก็จะยกความดีความชอบให้กับว่าเครื่องตรีชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ผูกพันกับเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นต้นอย่างพินเนี่ยก็เคอเปิิสนะครับนะแล้วก็เป็นจุดกําเนิดของผมออกเสียงไม่แน่ใจนะฮะแต่มันสะกดแบบนี้ k i t h a r a น่าจะเอายะรเดก กิตาร่านี่ลองเดาเสียงสิกิตาร่ากีต้กีต้ใช่ครับ <laughs> เป็นกำเนิดของกีต้านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นกีต้าคราวหน้านานะให้รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยกิตาร่ของกรีกอของกรีกนี่เองนะครับยินนึกถึงฉากในภาพยนตร์หรือว่าเรื่องเล่าตำนานต่างๆนะครับถ้าเป็นโถงไปเข้าเฝ้า กษัตริย์มันจะมีฟิวดนตรีกร Puis, ีขึ้นมาใช่ใช่ใช่เขแต่งตัวภาพเป็นผ้าคลุมใช่ไหมผิวๆใช่ไหมขาวแเ้วเรามีพินใหญ่ๆแล้วก็หน้าดีดใช่ไหมพอไปใช่ไหมครับนะเพรากรีกับดนตรีนี่ขาดกันไม่ได้นะขาดกันไม่ได้เลยนะครับเป็นสูนทรียภาพของเขาครับคือนอกจากพวกสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งเก่งกาจแล้วใหญ่ๆนะครับลงมาประติมากรรมก็สวยงามใช่ไหมดนตรีนี่ก็ด้วยนะครับ ไปที่เรื่องการน,นาทางบ้างนะครับแผนที่ครับอาจารย์าแน่นอนผมได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นๆบอกว่ากรีกเนี่ยเป็นอารยธรรมที่ไม่ใช่รุ่มแม่น้ําแบบเด่นๆแต่ว่าเป็นอารยธรรมที่เดินทางทางทะเลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับการที่คุณจะออกทะเลไปได้ไปถูกทางเนี่ยนะฮะมันต้องมีแผนภาพหรือแผนที่เนี่ยบอกว่าอะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับกรีกต่อยอดจากบาบิโลนแรล่งต่างม่ถึงนะครับดยการสร้างแผนที่ให้เป็นระบบ โดยเอาเขาเป็นศูนย <analysis> <reais> ์กลางแน่นอนแน่นอนใครสร้างก็ต้องเป็นศูนย์กลางนาะจะจะแอนสมันเดอร์นะครับ600เศรษปีประมาณนั้นก่อนคริสตกาลนี่นะครับก็สร้างแผนที่โลกขึ้นมาสบับแรกเลยนะครับนะโดยเอาเอลเนียของกรีกเป็นศูนย์กลางนะครับทางทิศเหนือก็เป็นพวกยุโรปตอนกลางทิศใต้ก็เป็นอโอเปียกับแม่น้ําทางนายทางอียิปต์นะครับตอนออกก็เป็นทะเลแคสเปียนแล้วก็ทางตกเป็นซาวฮินเคิลคิลิสนะครับก็ถือว่าเป็นแผนที่โลกฉบับแรกๆเลยนะครับของโลกซึ่งเกิดที่กรีก นะครับดังนั้นเนี่ยมันทําให้เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่แค่กับตัวเองนะเขาแบบออกไปท่องโลกแบบทานทะเลด้วยอย่างน้อยก็ในพื้นที่แถบนั้นะนะอาจจะเบียงไปไม่ได้ไกลมากในปัจจุบันนะครับแต่ก็ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ในยุคนั้นแล้วครับผจญภัยในโลกกว้างนะครับเราเห็นว่าอย่างกรณีที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ยังเมโสมุเตอเมียรอียิปต์เนี่ยนะครับจะไม่ได้ออกไปไกลเนาะทางทะเลเพราะว่าเขาไม่ได้แบบทะเลเหมือนกันนะอาจจะล่องตามนักนายขนสินค้าหรือเดินทางต่างๆแต่กรีกเนี่ยติดทะเลไงมันออกออกไปไกลได้กว่ามากกว่า แล้วก็การออกไปไกลนี่ค yani ือทการท้าและการรบนะฮะการค้าการรบนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยการเดินทางนี่ก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าการรบนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับครับในการขยายอาณาเขตการปกครองหรือว่าไปทําสัมพันธ์ทำมิตรีอะไรอย่างงี้ใช่ครับทีนี้ครับมาถึงเรื่องที่10ยินเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆและคนน่าจะนึกถึงด้วยนะครับปัจญานะครับอาจารย์ปัจญาครับปัชญยสําคัญยังไงก่อนที่อารยธมกีกจะรุ่งเรืองขึ้นมานี่นะครับความเชื่อต่างเนี่ยมันก็มีระบบของมันเนาะครับ แต่มันไม่ใช่แบบเป็นเหตุเป็นผลไงเป็นความเชื่อเชิงลีลับธรรมชาติเช่นสมมติว่าเกิดโรคระบาดขึ้นมาอ้าวนี่พระเจ้าลงโทษใช่ไหมฮะเกิดปรากฏการณ์แผ่นินไหวฟ้าร้องฟ้าผ่าต่างก็มาจากเทพเจ้าลงโทษหรือว่าให้คุณให้โทษต่างๆเรื่องของตรกกะอาจจะต่างหรือความเชื่อเป็นปริศาจเฉพาะถิ่นต่างๆไปอย่างนี้นะฮะแต่กรีกนี่ทําให้ระบบความเชื่อเนี่ยนะครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับตอนนี้เขาว่าฟิโลสฟีเนี่ยฟิลเนี่ยคือเลิฟนะครับโซฟีเนี่ยหมายโซเฟียเป็น wisdom คือรักในภูมิปัญญาถกเถียงกันด้วยตักกะนะครับการอุปน,ยนัยน,ยน,ยนี้ในต่างนี่นะครับนะดังนั้นโอชื่อต่างไม่ว่าจะโซเครติสเพโตริสโตเตลต่างนี่นะครับก็จะพุดขึ้นมาอย่างที่ยินบอกว่าพอคิดถึงกรีกปั๊บเนี่ยคิดถึงปรัชญาก่อนเลยนะครับแล้วต้องเล่าให้ฟังก่อนดน,นึงด้วย ตอนที่พวกโลกตัตกเนี่ยนะครับเพราะค้นพบปรัชญากรีกใหม่ๆเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาเจอแต่ริสโตเติลเป็นหลักเลยครับแล้วถึงขนาดที่ถือกันว่า aristotle เนี่ยนะครับเป็นนักปรัชญากรีกคนเดียวที่โดดเด่นที่สุดเลยแต่ตอนหลังถึงจะเจอว่ามีคนอื่นด้วยเยอะแยะไปหมดเลยหลายสำนักเลยนะฮะอ่านะครับก็เป็นอะไรที่ทําให้เกิดภูมิปัญญาของโลกนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวปรัชญาเนี่ยแน่นอนเป็นจุดกําเนิดของวิทยาศาสตร์ครับนะครับเพราะหลังจากถกเถียงมากเนี่ยนะครับเอ๊ะมันมันต้องมีคนมาเริ่มสังเกตครับเพิ ว่าเหตุผลนี่เป็นหนึ่งในพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าปรัชญาเนี่ยถ้าเราได้ศึกษานะครับเราจะเห็นความลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจถึงเหตุผลเชื่อมโยงกันและศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเนี่ย อาจารย์ก็มักจะอธิบายเรื่องของปรัชญามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอ้ใช่ใช่ผมเองตอนหลังพูดกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักนะบอกว่ามีความรู้สึกน้อยนิดต่ำใจหรือเสียดายอยู่อย่างหนึ่งคืออย่างนี้การเรียนวิทยาศาสตร์ในบ้านเราดีนะครับโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยฟิสิกส์อะไรต่างเนี่ยเราไม่สอนปรัชญาเลยหรือมไม่มีปรัชญาเลยน่าจะขอร้องแกมังคับหรือว่าแบบอย่างน้อยน้อยมีแทรกเข้าไปในในการเรียนก็ได้นะไม่เป็นคอร์สก็ได้นะให้มันมีฐานความรู้ที่แม่นยํา นะครับงั้นจู่ๆเนี่ยเราก็เรียนว่าใครคิดอะไรขึ้นมาเอ้ะทำไมคิดอย่างนั้นละ่ะหรือว่าถกเถียงกันทำไมทําไมถกเถียงกันถก,ถกเถียงกันด้วยเหตุผลแตกต่างกันอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้ยินครับนอกจากสิอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องมีอย่างอื่นแน่นอนใช่ไหมครับไป,ไปเร็วๆเลยนะครับอย่างเช่นเครื่องวัดระยะทางสมมติว่าเราจะวัดระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปที่หนึ่งนี่ครับ,รบโอเคเรารู้ละไปทางทิศเหนือแต่ไปที่เหนือไกลแค่ไหนล่ะ เออมันต้องมีที่บอกใช่ไหมกรีกก็เป็นหนึ่งในอายธรรมที่คิดค้นพวกเครื่องจักรกลนะครับเล็กๆเนี่ยอุปกรณ์เน,นี่ยวัดระยะทางที่เดินทางไปได้นะครับหรือแม้แต่ในกาปลุกนะครับซึ่ง<อ>เ,ปเป็นเทคโนโลยีที่คนปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <laughs> ปัดปด,ปด <laughs> ไปก่อนจะ <laughs> ไม่อยากอืน <laughs> ครับก็กรีกก็เหมือนกันนะครับนะกีฬาโอลิมปิกนี่ก็มาจากกรีก <laughs> ปุคโบราณใช่ไหมฮะหรือว่าแม้แต่พวกเครื่องจักรกลพลังน้ำนะครับเอาน้ำมาทําให้หมุนนะ <laughs> ครับล้อหมุนเนี่ยนะครับว่าไปทํางานเนี่ยก็กรีก ก็เรียกว่าทําให้เยอะเลยที่สําคัญคือสุดท้ายคือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเข้ามาจากรีเอเธนส์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเป็นประชาธิปไตยทางตรงเลยนะแต่ว่าผู้ชายนะ<อ>ครับคือไม่ใตัวแทนด้วยนะครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงนะแต่ละอย่างคือก็ยิ่งตอกย้ําเลยนะครับว่าเป็นรากฐานสําคัญของเรื่องราวต่างๆวิทยาการหรือว่าความรู้ต่างๆเนี่ย มันผูกโยงกับกรีกเยอะมากเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นความภูมิใจของทางโลกตะวันตกเขาเนาะที่เขาคิดได้หลายมิติมากเลยคือไม่ว่าจะมิติของใช้งานนะครับเป็นบ้านเป็นอาคารใหญ่ๆเป็นถนนทนทางต่างนะครับเป็นอาวุธสงครามต่างๆแน่นอนว่ามันบางทีมันดีกเลี่ยงการสู้รบไม่ได้นะฮะหรือเป็นเรื่องเชิงปรัชญาเป็นเรื่องพื้นฐานคณิตศาสตร์เป็นต้นนะครับกรีกนี่ก็เรียกว่ารวบยอดหลายอย่างเข้ามาด้วยกันครับ เห็นแวบๆมีชิวิงกมหมากฝรั่งนะฮะอาจารย์โอ้ครับมันก็มีมีบางอย่างนะครับพืชบางอย่างในปิ๊กนี่นะครับที่เอาสารของมันเนี่ยนะครับออกมาเป็นทำเป็นตัวใช้หมากฝรั่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะแต่ผมลองลองเทียบแล้วมันอาจจะเรียกว่าน้ำหนักมันจะไม่เท่าอันอื่นก็เลยไม่จัดอยู่ในสิอันที่ว่ามานะครับกล่ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับที่เราได้รู้โอ้โห แต่ละอย่างนี้ทําให้เราน่าทึ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ชอบตานานกรีกอยู่แล้วนะครับบวกกับเรื่องนี้ไปน่าจะสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องให้รู้ว่ากรีกแน่นอนว่ามีมิติมากกว่าเรื่องตานานเทพเจ้าหรือว่าเรื่องทางสุนทรียะนะครับซึ่งเรื่องสองเรื่องนั้นมีเสน่ห์มากแน่นอนเรายอมรับเลยนะครับแต่เรื่องอื่นที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะกรีกนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกอาจจะทำได้ในโลกเลยครับและเราจะไปต่อด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เราจะไปถึงยุคโรมันกันแล้วในตอนหน้าพอดแคส เรื่องโรมันนะครับซึ่งจะได้เห็นว่าเขาต่อยอดจากกรีกงแล้วก็คิดอะไรขึ้นมาเองด้วยบ้างนะครับลองฟังตอนนี้กันจบแล้วนะครับรออีกตอนหนึ่งมาเชื่อมโยงกันนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องผูกพันอย่างไร ถึงวิทยาการต่างๆแล้วก็ทำให้เราได้มีอะไรได้ใช้ได้มาสรรสร้างกันในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับด,ดีมากครับนี่คือ S ซอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w PBS Podcast c o m ครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS Podcast ค,ครับช่วงนี้ยินธรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บรร ท่านพบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ